รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Onyx วิกแป้งค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รู้จักพี่ไอแล้วเนาะยังบอกว่าวันนี้เนี่ยแขกของเราเนี่ยยังอยู่จริงๆแต่โดยส่วนตัวแป้งอ่ะคือแป้งชอบเสื้อผ้าวินเทจมากกว่าเสื้อผ้าใหม่อยู่แล้วค่ะไม่รู้สิชอบงานดีไซน์เขาจะบอกว่าของเขาจะแนวมินิมอลน้อยน้อยแต่ใส่ได้นานๆยากกว่าออกแบบอะไรให้มันเยอะๆเป็นแฟชั่นแค่ช่วงนี้ช่วงนั้นเท่านั้นพี่แป้งเป็นคนติดช้อปปิ้งมากดังนั้นสุขภาพการเงินจึง ตามอารมณ์อ่ะเนาะตามอารมณ์เราเรียนศิลปะกันมาทั้งคู่แล้วทําไมถึงจะคิดว่าเราจะวางแผนอะไรได้ยังอยู่วันนี้เราเดินทางมากับ Isuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Onyx รถอเนกประสงค์สุดหรูจุดประกายความรู้สึกใหม่ในตัวคุณวันนี้เรามีนัดกับ2นักออกแบบสายแฟชั่นแห่งยุคในแบรนด์วิกธีรัตน์ก้าวสู่ปีที่12กับเรื่องราวของเขาและเธอที่ชวนให้นึกถึงความเรียบง่ายโมเดิร์นและมินิมอลเรานัดแขกของเราอ่ะกำลังจะถามเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหรู้จักกันมากรู้จักกันยังยังไม่เป็นทางการยังไม่เป็นทางการค่ะพี่ไอเขารู้แค่ว่าจะมาแบบว่าแบรนด์วิกธีรัตน์เลยใช่เอาพี่รู้จักของคนนี้ละวิกแป้งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาจึงบอกว่าวันนี้เนี่ยแขกของเราเนี่ยยังอยู่จริงๆยังอยู่จริงๆยังเด็กอยู่เลยแต่ว่าความสามารถไม่เด็กเลยใช่ไม่เด็กเลยเราก็รู้จักสองคนนี้เมื่อน่าจะ 3-4 ปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ลุกยังอย่างเงี้ยเขาก็ลุกยังอยู่ตลอดเวลาวิกก็จะเป็นแบบเหมือนบ่อยๆหน่อยแกดเจ็ตนู่นนี่นั่นแป้งก็จะแบบผู้หญิงแฟชั่นเอาแบรนด์ก่อนวิกธีรัตน์เห็นจะมีโชว์ใช่ตอนนี้ก็จริงๆครบรอบจะมีงานครบรอบ12ปีเกิดขึ้นหมายถึงจะเป็นโชว์ใหญ่อะไรอย่างนี้เลยเหรอจริงๆแล้วไม่เป็นโชว์ใหญ่เป็นโชว์เล็กๆแล้วก็คือเราก็เชิญคนที่เราเคยร่วมงานมาต่อ12ปีมาเหมือนแบบเซเลบเรตกับเราแล้วคือวิกก็ใช้ตามชื่อวิกเลยใช่ไหมใช่ครับชื่อเล่นวิกคือวิกใช่ไหมครับชื่อจริงชื่อธีรัตน์ก็เลยเป็นวิกธีรัตน์แล้วทำไมไม่มีแป้งเข้าไปอยู่ในวิกธีรัตน์เอาจริงวิกเริ่มทำตั้งแต่ปี2004อะครับก็ครั้งนี้ก็15ปีแต่พอเป็นแบรนด์จริงๆอะ12ปีจริงเราก็ไม่ได้มีแค่แป้งกับวิกทำมาจริงแล้วเรามีกันประมาณ5คนก็เลยทำมาด้วยกันตั้งแต่ต้นตั้งแต่ช่วยกันเข็นของไปขายจนปัจจุบันมีสาขาตรงไหนมีช็อปหลายที่เลยแต่แบรนด์เป็นชุดว่ายน้องว่ายน้ำอะไรยังไงเนี่ยเล่าสิจริงตอนนี้ก็สาขาก็มีตั้งแต่ที่ห้าสาขาค่ะก็คือมีที่ทองหล่อเหมือนเดิมเอ็มโพเรียมพารากอนเซ็นทรัลชิดลมเซ็นทรัลเวิลด์แล้วตอนนี้วิกก็ทำอีกแบรนด์หนึ่งเป็นแบรนด์เสื้อผ้ากีฬาชื่อ V-Active Wear ซึ่งจะเป็นชุดว่ายน้ำชุดออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยเขาเล่าเล่นเซิร์ฟไงเราก็จะเห็นใช่เพราะด้วยตัวเองเป็นคนออกกำลังกายเยอะทำแอคทิวิตี้เยอะแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่มีเสื้อผ้าที่มันเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบเราอยากเห็นผู้หญิงอย่างเงี้ยใส่เราก็เลยต้องทำอ๋อก็เป็นเหมือนแตกเขาเรียกอะไรนะแตกลายหรือแตกแบรนด์หรืออะไรเงี้ยจริงคืออันนี้วิกทำของวิกเองคือทำได้ทำเล่นๆไปมามันกลายเป็นจริงจังขึ้นมาเออแต่จริงจังนะคือเป็นแบรนด์ที่ถ้าคนชอบออกกำลังกายชอบเอาท์ดอร์ต้องเห็นน่ะต้องมีใส่ติดบ้างจริงๆเราว่าหัวใจของงานดีไซน์มันคือการใส่ใจในรายละเอียดกว่ามันจะออกมาเป็นผลงานชิ้นหนึ่งอ่ะมันต้องผ่านกระบวนการคิดและการทดลองเยอะมากกว่ามันแม้แค่เสื้อเรียบๆของเราหนึ่งตัวมันผ่านการคุยกันผ่านการทดลองว่าตะเข็บแต่ละอันจะต้องเก็บยังไงต้องใช้ผ้าแบบไหนกระดุมที่ใช้ต้องเป็นยังไงหลายอย่างมันถูกผ่านการคิดมากกว่ามันจะเป็นผลงานชิ้นหนึ่งได้เดี๋ยวบอกพี่ไอซ์หรืออย่างนี้หรืออะไรยังไงเราจะทำเป็นเหมือนแบบเสื้อเอาจริงเสื้อผ้าวิกธีรัตน์จะเป็นแนวมินิมอลแล้วก็อันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างไทม์เลสคือมันจะใส่ได้นานคือเราเอาจริงเราเน้นเรื่องการคุณภาพและการตัดเย็บและวัตถุดิบเป็นหลักเพราะเรารู้สึกว่าถ้าคนจะจ่ายเงินใน
เงินที่มันค่อนข้างสูงอ่ะเราเอาจริงๆเราก็ยอมรับว่าเสื้อผ้าเรามันก็แพงกว่าเสื้อผ้าทั่วไปแต่เรารู้สึกว่าคุณภาพเรามันก็สูงตามไปด้วยเพราะเนื่องจากตัวเองเป็นคนเห็นอะไรที่มันไม่เนี๊ยบไม่ค่อยได้อ่ะแล้วเราก็จะเป็นคนจู้จี้กับเรื่องรายละเอียดเยอะเขาเป็นดีไซเนอร์ที่เหมือนดีไซเนอร์ที่ไอชอบตอนเด็กๆคนนึงคือพี่นกก่อนกนกคือไม่เยอะแต่ให้รายละเอียดในเรื่องของเนื้อผ้าในเรื่องของคัตติ้งในเรื่องของการวางผ้าในเรื่องของการตัดเย็บอันนี้สำคัญมากแล้วก็งานดีไซน์ของเขาจะบอกว่าของเขาจะแนวมินิมอลที่น้อยๆแต่ใส่ได้นานๆแต่พี่ก็ยังสงสัยว่าเหมือนเราตอนสมมติจบใหม่ๆแล้วเรากระโดดขึ้นไปบนเวทีแอลได้ยังไงคือต้องบอกก่อนอย่างวิกเนี่ยคือเขาเรียนที่เซ็นทรัลเซนต์มาร์ตินแล้วก็คือตอนนั้นอะใครที่เรียนโรงเรียนนี้ก็คือแบบสุดยอดแล้วอะแล้วพอเขาจบกลับมาปุ๊บทางตอนนั้นพี่ฟอร์ดใช่พี่ฟอร์ดก็เลยติดต่อมาว่าอยากจะทำแฟชั่นโชว์ไหมแล้วเขาก็ให้เวลาเราประมาณเดือนหนึ่งในการทำวิกตอบโอเลยใช่ไหมตกลงเลยก็ปวดหัวมากเอาจริงๆเพราะว่าเดือนเดียวกับการทำ20ลุคในที่จะต้องเดินแล้วตัววิกเองจะไม่อยู่ด้วยเพราะว่าต้องบินกลับไปส่งน้องที่อังกฤษโทรกลับมาสั่งงานช่างดูสเกจแบบดูช่างเย็บแบบส่งรูปกันโหวุ่นวายมากตอนสมัยนั้นยังต้องตอบอีเมลกันอยู่เลยอ่ะยังไม่มีไลน์ให้ดูเลยอ่ะแล้วเริ่มทำไปกี่ปีแป้งถึงมา4ปี4 5ปีประมาณนี้ค่ะคือเมื่อก่อนแป้งเป็นสไตลิสต์ตามหนังสือเป็นฟรีแลนซ์สไตลิสต์แล้วตอนที่มาเจอกันแล้วจะจับมือทำงานร่วมกันนี่คุยกันยังไงอ่ะเหมือนไม่ได้คุยเลยก็ทำเลยเราชอบเล่นกันอ่ะเคยเห็นหน้ากันอยู่แล้วใช่แล้วพอมาทำงานกันแล้วมันก็คลิกคือต่างคนต่างรู้ว่าอ๋อคนนี้สไตล์นี้คนนี้ทำงานสไตล์นี้ก็มารวมตัวกันเลยค่ะใน12ปีนี้ไอ้ที่บนเวทีนี้เป็นคอลเลกชันอะไรยังไงไหนเล่าหน่อยสิเอาจริงหลังๆเราเที่ยวเยอะอินสปิเรชันมันก็มาจากการท่องเที่ยวนั่นแหละเหมือนเราพอเราไปเที่ยวเราจะเห็นภาพผู้หญิงอะคนนึงว่าเราอยากให้เขาใส่ชุดอย่างเงี้ยอยู่ที่เนี้ยเราก็จะเก็บเหมือนเราเก็บมาเรื่อยๆอะจนเรารู้สึกว่าเรามารวมเป็นคอลเลกชันชื่อ To Infinity and Beyond ซึ่งคอลเลกชันเนี้ยวิคงจะเห็นภาพผู้หญิงไปยืนบนดาวอังคารเลยเอาจริงมันมีความเป็นซัมเมอร์บวกกับความอวังการ์ดบวกกับความเป็นกูตูความล้ำสมัยคือมันผสมหลายอย่างมากคือเรารู้สึกว่าแฟชั่นหลังๆเนี่ยมันเป็นการมิกซ์แอนด์แมทซ์ซะเยอะคือมันไม่ใช่เป็นการแบบชุดเดียวแบบดีเทลเดียวแล้วมันจบคือมันเราสึกว่าเอลิเมนต์ต่างๆทุกอย่างมันสามารถมาอยู่ในคอลเลกชันได้อ่ะมางั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูนอกจากไปดูชุดคอลเลกชันในการเดินแล้วเดี๋ยวจะคุยเรื่องนี้การเงินสุขภาพเป็นยังไงไลฟ์สไตล์สองคนนี้ถ้าไม่ใช่แบบว่ามานั่งออกบงออกแบบจะทำอะไรอะไรอย่างนี้ได้เลยครับช่วงหน้าไปคุยกันต่อสนับสนุนโดย AIA Vitality ประกันสำหรับคนรักสุขภาพนี่คือห้องอะไรอะคะห้องนี้อะคะจริงๆแล้วเป็นห้องเหมือนกับว่าห้องเก็บของเก็บของอันนี้เป็นร้านเสื้อวินเทจค่ะคือจริงๆแล้วชอบเสื้อผ้าวินเทจแต่ก่อนมันไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกค่ะใครชอบแป้งชอบหรือวิกชอบชอบทั้งคู่แต่โดยส่วนตัวแป้งอ่ะคือแป้งชอบเสื้อผ้าวินเทจมากกว่าเสื้อผ้าใหม่อยู่แล้วเพราะว่าไม่รู้สิชอบแล้วก็ซื้อประจำทีเนี้ยพอมันเยอะมากก็เลยต้องหาที่ปล่อยคือตรงเนี้ยคือที่ปล่อยที่ปล่อยแต่ก่อนเป็นคนใช้เงินไม่คิดเลยเดี๋ยวนี้คิดเยอะขึ้นเมื่อเหมือนแบบมันเราโตขึ้นด้วยแหละเรารู้สึกว่าเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังว่าเราเคยผ่านวิกฤตของที่ว่าอยู่ดีวันนึงยอดขายมันหายไปอ่ะแต่ก่อนเงินมันหาง่ายมากสำหรับเราพูดได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มันยากขึ้นเรารู้สึกว่าเราก็ต้องมีแผนสำรองมากขึ้นมิวเซียมออฟเอเวอร์ธิงจิงเกอร์เบลคือแบบว่าอันนี้คือชื่อร้านจริงชื่อร้านคือในเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะจะมีของที่เป็นแบบมิวเซียมพีซอยู่หลายชิ้นเช่นของที่ต้องเก็บอย่างเช่นไหนเรามาดูชิ้นหนึ่งเร็วๆอยากมาดูอยากดูโอ้มิวเซียมแต่จริงๆตอนนี้บางอันก็ขายไปแล้วอ่ะพี่กันควรใส่คู่นี้เลยแล้วฉันเดินยังไงอ่ะแกอย่างคู่นี้เป็นแบบวินเทจฟรากาโมที่จริงๆแล้วมีอยู่แค่ร้อยคู่ใช่แล้วแล้วเราก็ไปได้มาแล้วนี่เราขายไหมไม่ขายแกควรจะมีนะถ้าในโลกนี้มีแต่เอาจริงๆพิจารณ์บางอันเขาพี่แป้งเขาก็วางอวดวางอวดเฉยไม่ขายบางอันก็ขายบางอันวางอวดก็เก็บอย่างเขาชอบช้อปปิ้งอย่างเงี้ยค่ะ
แต่ว่าเขาก็สามารถแปลเปลี่ยนจากสิ่งที่เขาช้อปปิ้งมาเนี่ยวันหนึ่งเขาก็ยังแปลเป็นทรัพย์สินได้อ่ะเขาชอบเสื้อผ้านี้พอวันที่เขาโอเคเขาโอเคหมดแล้วกระป๋องกระเป๋ารองท้องรองเท้าก็สามารถขายต่อได้ก็เหมือนการออกกำลังกายอะที่แบบว่าเราถ้าเราเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วเราออกกำลังกายไปสะสมไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆวันหนึ่งมันก็จะแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ซึ่งสมัยนี้เนี่ยมันก็มีเอาแปลเปลี่ยนเป็นพอยต์ทำอย่างอื่นได้จากความชื่นชอบของเราจากการออกกำลังกายของเรานี่แหละจริงๆกับไม่ของบ้านชิ้นนี้วิกมีชิ้นไหนมาที่แบบโอ้ยไม่ค่อยมีเนาะนนท์ค่ะให้พี่ดาวให้พี่ดาวตัวนี้ใช่ป่ะโอ้ยไม่รู้ซื้อมาทำไมเหมือนกันเนาะใช่ใช่ไหมความไร้สาระในการซื้อของมากอันนี้มาจากนี่เป็นลีดเชียร์ลีดเดอร์ใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นร้านวินเทจที่ไหนนะพี่แป้งเชียงใหม่นี่มันเหมือนชุดเชียร์ลีดเดอร์ประมาณไม่ได้ใส่ใช่แต่พอซื้อแล้วว่าซื้อมาว่าได้ใส่แต่บางทีซื้อมาเพราะชอบดีเทลแล้วเอามาดูอะค่ะพี่การนึกออกปะเราทำเสื้อผ้าบางทีเราอยากเห็นว่ารายละเอียดวิธีเขาเก็บกุ้นยังไงเขาใช้กุ้นแบบไหนซึ่งเราไม่เข้าใจหรอกคือแบบบางทีเราเห็นแล้วเราอยากให้ช่างเราดูว่าเขาม้วนขมวดแบบนี้นะแล้วก็ตัวอย่างให้เขาดูว่าเราอยากได้ดีเทลขมวดพวกนี้จริงๆแล้วคือการลงทุนการศึกษาซื้อมาดูอะไรแค่เข้าใจแล้วแต่ทั้งหมดนี้รวมกันแล้วซื้อบ้านได้3หลังจ้ะคนนี้บางอันก็5บาทแสดงว่า2คนนี้เวลาไปต่างประเทศน่ะต้องไปชอบไปฟรีมาร์เก็ตโอ้โหช็อปกระจายเนี่ยบางหลังๆไม่ค่อยอยากไปเที่ยวเพราะว่าแบบกลัวช็อปแล้วยิ่งพอเขาเล่าเรื่องราวของเสื้อให้เราฟังปุ๊บนะตายเราจะเรารู้สึกว่ามันต้องเป็นของเราขึ้นมาทันทีไม่แต่สองคนซื้ออ่ะมีเหตุผลไงเขาอ่ะไม่มีดีไซเนอร์แต่แกอ่ะเป็นใครไม่มีเหตุผลเหมือนกันไม่เขายังมาศึกษาไงแต่เราเนี่ยซื้อมาแต่บางทีมันก็เป็นข้ออ้างมากกว่าจะแบบเฮ้ยซื้อไปดูดีกว่าแต่จริงเปล่าให้มันรู้สึกดีขึ้นตอนจ่ายเงินคือวิกทีรัตอ่ะเป็นแบรนด์ไทยที่พอหลับตาแล้วเราสัมผัสได้ว่าไม่ใช่คนหวานเนี่ยเป็นคนเท่ๆคูลๆเท่ๆมินิมอลแน่นอนก็เป็นแบรนด์ที่กระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลาไม่ได้วัยรุ่นจ๋าแต่แบบมีความเท่มีความสแวกอะไรอย่างเงี้ยอ่ะพูดเรื่องนะเงินแล้วไหนถามสั้นตอบสั้นกันดีกว่าอ่ะสุขภาพการเงินแป้งก่อนสั้นๆก่อนใช้เงินไม่เป็นอ่ะโอเคเดี๋ยวมาถามอย่างวิกเรื่อยๆครับวิกเนี่ยพี่การเคยสัมภาษณ์เรื่องเงินวิกแลดูดีเพิ่งจะมาดูดีในช่วงหลังๆเนี่ยแหละก่อนหน้านี้ก็คือดูไม่ได้เลยเหมือนกันดูไม่ดีเหมือนเริ่มคิดได้มากกว่าอ่ะสุขภาพการเงินสุขภาพกายปวดหลังปวดตัวสุขภาพไม่ดีของวิกก็เรื่อยๆเหมือนกันเพราะว่าเราออกกำลังกายเป็นประจำไม่น่าจะสุขภาพไม่ดีนะเพราะดูแข็งแรงเนาะของพี่แล้วดูแบบไปดูดไขมันตลอดใช่ไหมทำไมเป็นคนโรคจิตเรื่องการกินวิกไม่กินพวกสัตว์ใหญ่หรอกวีแกนไหมตอนมีเป็นช่วงวีแกนอยู่พักนึงเราสึกว่าหน้าเหี่ยวเพราะว่ามันขาดพวกแบบโปรตีนอะเราก็เลยต้องกลับมากินเราก็เลยมากินซีฟู้ดมีสุขภาพแล้วสุขภาพกายแล้วก็มีสุขภาพใจจิตนิดปล่อยวางมีความสุขดีเยี่ยมถ้าถูกสภาพใจนะไลฟ์สไตล์เป็นไงไลฟ์สไตล์เป็นไงสองคนนี้ถ้าไม่ได้ออกแบบไม่ได้คิดเรื่องเสื้อผ้าเที่ยวสองคนนี้เขาชัดไลฟ์สไตล์ชัดเจนเลยไม่เที่ยวก็หากิจกรรมอะไรที่ทำแล้วมันไม่ได้อยู่ในกรุงเทพอะเอาดอกเอาดอกสองคนนี้คล้ายๆพี่คือออกไปเอาดอกใช่เข้าฟิตเนสไม่ได้เลยหงุดหงิดชอบช้อปปิ้งเทรคกิ้งอันนี้อิ่งเหมือนกันช้อปปิ้งเมื่อกี้ดูว่าชอบเกือบจะดูดีละพี่การอุตส่าห์บอกเราเกือบจะดูดีละมานิ่งๆเลยเที่ยวแต่ละที่จะคล้ายๆกันสามคนเนี้ยจะแบบว่าดูหมดใกล้ๆอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าค่ะพี่การเราไปเจาะเรื่องแป้งอึกอักกันดีกว่าว่าคนนี้พี่ยังไม่เจาะยังยังไม่ได้ล้วงเลยว่าทำไมอึกอักอะไรดูอึกอักมากเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะสนับสนุนโดยธนาคาร UOB Right by You และสูตรต่อไปสำหรับการเก็บเงินเกษียณเหมาะกับยุคสมัยนี้มากเพราะเขาบอกคนเนี่ยมีชีวิตยืนยาวมากกว่าในอดีตดังนั้นเนี่ยสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ไม่ใช่เก็บ20ปีแล้วแต่เป็น25ปีก็เท่ากับสมมุติคนเกษียณ60ก็เก็บเผื่อไว้สำหรับ
อายุ85อะไรอย่างเงี้ยอ่ะดังนั้นถ้า25ปีต้องเอาจำนวนเดือนใน25ปีคือ300คูณจำนวนเงินที่เราคิดว่าจะใช้ถ้าใช้ 50,000 ตัวเลขกลางๆอาจจะใช้ 50,000 50,000 ก็คูณ300ก็เท่ากับประมาณ15ล้านบาทก็ไม่เบาเหมือนกันแต่เงี้ยอย่างของพี่เงี้ยส่วนตัวเราก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยตอนนี้เราต้องเก็บเผื่อแบบ90ด้วยซ้ำพี่แข็งแรงมากก็ต้องแบบเผื่อไปอีกเพราะเดี๋ยวนี้95เลยล่ะเพราะเดี๋ยวนี้คนจะแบบอายุยืนยาวขึ้นเพราะวิวัฒนาการมันดีขึ้นใช่ดังนั้นอ่ะก็คำนวณเผื่อเข้าไปถ้าตอนนี้คุยกันอยู่แล้วตอนนี้58แล้วค่ะยังมี3ล้านต้องรีบละสปีดเลยลงมือเก็บเงินเพื่อเกษียณกันมาเรื่องที่เราจะมาเราอยากรู้มากเรื่องแก่เก่าเรื่องของการเงินเขาเป็นยังไงอ่ะพี่แป้งเป็นคนติดช้อปปิ้งมากดังนั้นสุขภาพการเงินจึงหรือถ้าเป็นอีโมจิก็แบบกุมหน้าซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่เป็นเราไม่ได้เป็นนักธุรกิจอ่ะเราทำงานกันด้วยความตามอารมณ์อ่ะเนาะตามอารมณ์ด้วยความสนุกเพราะฉะนั้นน่ะการวางแผนการเงินมันไม่ได้อยู่อะไรในหัวเลยเราเรียนศิลปะกันมาทั้งคู่แล้วทำไมถึงจะคิดว่าเราจะวางแผนอะไรได้แพงสุดเท่าไหร่ที่แบบเคยช็อปแล้วแบบไอแพงสุดเนี่ยที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตแป้งมันเกิดจากการผิดเมาผิดพลาดเทคนิคเมาแล้วมันเกิดกับว่าเราจำได้ว่าของชิ้นนี้ 3,000 ปอนด์เราก็เก็บไว้มันในกล่องข้างบนน่ะพวกช้อปปิ้งแบ็กที่มันจะแบบให้แอดอะไรเงี้ยค่ะเราก็อันนี้ช้อปปิ้งออนไลน์เหรอช้อปปิ้งออนไลน์ทั้งนั้นไม่เคยแบบเข้าร้านแล้วช็อปโอ้ยิ่งหนักเลยนะเนี่ยคือเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนแล้ววันนึงกลับมาบ้านคือทุกคืนน่ะเราก็ต้องเปิดคอมเราดูแล้วแล้วก็ในถุงน่ะเฮ้ยมันเหลือ300ว่ะคือตาลายปะตาลายตื่นเช้ามาคือแบบช็อกแป้งเนี่ยจับใจจากความชื่นชอบอย่างเดียวเลยสนุกสนานกับการช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเดียวอะไรเงี้ยแต่ทุกสิ่งทั้งสองคนเนี่ยต่อให้เขาใช้เงินยังไงมันคือการลงทุนทั้งสองคนเท่าที่ดูเนี่ยสิ่งที่เขาซื้อมามันก็เป็นการลงทุนซึ่งเขาสามารถนำไปขายได้ก็เลยมีความรู้สึกว่าสองคนเนี้ยเหมาะสมเป็นเพื่อนกันนะที่ชอบอะไรคล้ายๆกันแล้วก็มีการที่จะช่วยกันดูแลดึงกันเป็นที่ปรึกษากันได้เป็นคอยดึงสติให้กันและกันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดไปถ้าเกิดไปกัน2คนอ่ะทุกคนจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะว่าผู้หันไปปุ๊บดีมั้ยเอ้าได้ใส่แกได้ใส่แบบเราชอบการออกแบบของมันเราชอบวัสดุของมันรู้สึกว่ากระบวนการคิดของเสื้อตัวเนี้ยมันดีเราก็เลยจะซื้อเก็บนี่อธิบายดีเห็นมั้ยใช่จริงเสื้อที่เราซื้อมาเราซื้อแพงๆอ่ะเพราะเรารู้ว่าเวลาเราทําเสื้อตัวนึงเราคิดนานมากแล้วเราสึกว่าดีไซเนอร์คนเนี้ยเขาคิดอย่างนี้ได้ไงอ่ะเราถือว่าเราเลยอยากเก็บไว้ไม่แต่อะไรทำให้วิกเปลี่ยนได้หลังจากบวชแหละเอาจริงพอหลังจากตอนนั้นอ่ะวิกไม่ได้ทำงานวิกที่รัฐด้วยครับวิกก็ไปทำขายความมีอาชีพอะไรนั่นแหละแล้วเราถือว่าเฮ้ยอยู่ดีวันดีคืนดีเราขายของไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยเราไม่มีเงินใช้นะหลังจากนั้นทำให้เราถือว่าเราต้องเริ่มเก็บละเราใช้เงินกันแบบเราขายดีมากเราเอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศแบบไปเลยแล้วเราไม่ได้คิดเลยอ่ะว่าวันนึงอ่ะมันจะมีจุดที่ขายไม่ดีขึ้นมาเฮ้ยมันขายไม่ดีขึ้นมาเราทำยังไงหรือเหมือนเราไม่มีแผนสำรองเมื่อก่อนตอนนี้มีไหมมีก็คือเราประหยัดขึ้นเยอะมากแล้วมันมีปีไหนอ่ะที่มันเกิดเหตุการณ์ที่ซักแบบช่วงแบบ2014คือแบบเฮ้ยอยู่ดีๆยอดมันหายไปแบบเกิน 50% น่ะซึ่งรายจ่ายมันก็เท่าเดิม2ปีถัดมาแป้งต้องเลย์ออฟคนแบบครึ่งหนึ่งเลยอ่ะซึ่งแบบโอ้อันนั้นเจ็บปวดมากกับการที่ต้องเลย์ออฟคนออกอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาไม่ได้แล้วต่อไปนี้มันต้องแบบเหมือนต้องใช้เงินอย่างคือต้องมีการวางแผนแล้วพอไปบวชปุ๊บเหมือนแบบเป็นจุดที่ทำให้เขารู้สึกเร็วว่าเออเขาไอ้นู่นไม่ได้อยากได้มากเนาะก็ไม่เป็นไรนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แป้งอาจจะวันหนึ่งอาจจะเดินถึงจุดหนึ่งที่มี turning point ใครจะคิดแป้งอาจจะหยุดช็อปเลยก็ได้เหมือนกดปุ่มชัตดาวน์แล้วโอเคพอกันทีสำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์ฉันไปหาแรงบันดาลใจจากการเดินทางเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคิดว่าช้อปปิ้งออนไลน์อ่ะหยุดได้แต่การเดินทางหยุดไม่ได้แน่นอนอ
แล้วมีการวางแผนแบบเก็บเงินด้วยวิธีไหนบ้างไหมนี่อะค่ะหน้าตาช่างชื่นมากเลยนี่ค่ะซึ่งเก็บมาอย่างนี้หลายปีแล้วค่ะอันนี้คือการลงทุนอย่างหนึ่งแต่กระเป๋าชาแนลมันราคาครึ่งปีละ 10% แล้วคนที่ใช้แบรนด์เนี้ยก็จะมักจะพูดอย่างนี้แหละแต่ก็ไม่เห็นปล่อยสักคนเห็นน่ะซื้อเข้าแต่ไม่เคยมีใครปล่อยสักคนมีลงทุนในมิติของการเงินบ้างไหมมีบ้างแต่ก็เช่นประกันหรือกองทุนกองทุนประกันพวกนี้แม่จะบังคับให้ซื้อตลอดเวลาซึ่งแม่เขาจะเป็นคนควบคุมเราอีกทีนึงอยู่ห่างมีของมามอบให้เอาไว้บำรุงสุขภาพตาจะได้ไม่ลายตาจะได้ไม่ลายนะคะขอบคุณค่ะแบ่งกันแบ่งกันแต่เดี๋ยวสองคนนี้ก็ยังอยู่กับเราเดี๋ยวครั้งหน้าก็ยังคุยกันต่อทั้งเรื่องสุขภาพกายใจเรื่องไลฟ์สไตล์ถ้าทางจะมีเรื่องคุยกันเยอะแล้วล่ะค่ะสองคนต้องพบจิตแพทย์กันเยอะอยู่เดี๋ยวครั้งหน้าต้องพาเราไปดูไอ้อะไรนะลาวที่แบบที่แบบเป็นแล้วก็เป็นอะไรนะคะคอลเลกชันที่จะต้อง12ปีใช่ไหมครั้งหน้าแต่ไอ้ประเภทที่แบบเข้าไปวิ่งมาราธอนปั่นจักรยานไม่ใช่2คนนี้ไม่ใช่เคยไปแล้วก็เจ็บหัวเข่าอะค่ะก็เลยแบบว่าเฮ้ยวิ่งไม่ใช่ทางของเราวิ่งก็ไม่ใช่ทางของเราไม่ใช่เลยการนี้จากกระดาษแผ่นนี้มาเป็นชุดนี้ต้องไม่ใส่เสื้อข้างในด้วยมินิมอลไงมินิมอลแปลว่าต้องใส่น้อยชิ้นที่สุดมิ้งก็คิดไม่ออกเลยว่าถ้าตัวเองไม่เป็นดีไซเนอร์ก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วเหมือนกันไม่ว่าสุขภาพก็จะเป็นยังไงในวันข้างหน้าแต่วันนี้เขาใช้ชีวิตเขาเต็มที่แล้วมีความสุขด้วยไอ้ว่ายังไงเขาก็ยังอยู่ค่ะ